สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Capricorn Winter นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม App Zoo นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา G2A.com ด้วยนะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะ App Zoo นะคะ BC เคยโพสต์ลงเพจไปแล้วเนาะว่ามันดูแบบเป็นบรรยากาศใต้ทะเลเชื่อเหมือนสำรวจใต้ทะเลดูคล้ายๆฟาสกายคล้ายๆกับฟาสกายนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แนว Survival แบบนั้นคือเท่าที่ฟังมาเห็นว่ามันคล้ายๆกับเกม Journey ในเกมของPlayStation 3ใช่ไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะคะ BC จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ BC ไม่เล่นเครื่องคอนโซลนะก็เลยไม่รู้เรามาลองเล่นกันดูเลยนะคะ New Game ชอบจังเลยเกมที่มันบรรยากาศแบบทะเลเนี่ยชอบเหมือนเป็นดวงตาหรืออะไรเลยอ่ะตัวละครเรามีความเหลี่ยมสูงมากวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ท่ามกลางทะเลโอ้ตายแล้วเฟรมเรทตกเหมือนกันนะเนี่ยคลิกขวานะคะเป็นการดำน้ำขวาค้างเป็นการว่ายไปเรื่อยๆนะคะนี่กดวิธีเมาส์ซ้ายแล้วมันเป็นการพุ่งมาข้างหน้านะ WASD เป็นการปรับทิศยากเหมือนกันนะเนี่ยกด W คือหันหัวลงคุณพระกดชิปค้างเป็นการขี่ปลานี่งามอันนี้คือเราไม่ได้บังคับนะเนี่ยปลามันว่ายไปของมันเองสวยมากนะถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันเป็นเหมือนกับสาหร่ายทะเลแบบเยอะไปหมดเลยอ่ะมันมีรูที่ตรงนี้เนาะมันพิสูจน์ว่ามันใช้ยากไปไหนนะแบบปรับได้ไหมสวีมแพดคาเมล่าแพดอินเวิร์ดปรับเป็นนอร์มอลสิโอเคกลายเป็นกด W คือขึ้นนะฮะกด S คือลงโอเคมีอะไรให้เก็บด้วยอ่ะตรงนั้นน่ะใช่ปะอะไรอ่ะเพชรสเปซมาทูเตเซ็กสำรวจกดแล้วก็เป็นการปล่อยเต่าออกมาคุณพระทำอะไรได้ขี่ได้ปะโอ้ยกดเพียดกดเพียดมีอะไรให้เก็บด้วยนะอะไรอ่ะกดสเปซมาใช่ไหมการสำรวจมันคือเหมือนดรอยนะคะเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่างสแกนใบหน้าเราหมุนมิงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นตรงนั้นเราเก็บไปแล้วใช่ปะมีอะไรอีกตรงนี้อะไรเอ่ยอะไรอยู่ตรงนี้คือเปลือกหอยลัดลุสจะทำไรวะ
ยากมากเลยเนี่ยอุ้ยฉลามฉลามฉลามมันทำอะไรเราไหมอ่ะไม่ใช่ป่ะโอเคเฮ้ยมีทางเลี้ยวไปเราก็เลี้ยวก่อนสำรวจสักนิดนึงเราสนนะข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีอะไรอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนปลาไหลไฟฟ้าป่ะหอยนะฮะทำอะไรได้ก็ไม่รู้มีขึ้นข้างบนกับอ๋อถ้าขึ้นข้างบนก็แค่ไปดูบนผิวน้ำเนาะงั้นคงไม่ต้องนะฮะBoom, boom, boom, boom.
จากในตัวเราใส่เข้าไปมันคืออะไรเอ่ยมันก็มีปากกระเบนเหมือนเป็นการปลดล็อกปลาใหม่ๆอะไรทำนองนั้นปะนึกว่าเกมนี้จะมีอะไรสะเทือนใจแบบช็อตนั้นว่ายมาคาบดอยไปต่อหน้าต่อตาตอนนี้เรามาโผล่อีกที่นึงพี่มันนี่อุ๊ยอะไรอ่ะสวยนะน่ะมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีใช่ไหมพรุ่งนี้คืออะไรนี่คือมันบังคับเราไปนะคะอันนี้คือกระแสน้ำมันพัดพาไป NPC ไม่ทำอะไรกับมันเลยชนอ่ะ
นอีกแล้วตัวนั้นอีกแล้วอย่าอะไรนะอย่ามายุ่งฉันนะสวยมากเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนไม่รู้แต่มีโลมาเต็มเลยมีของให้เก็บนะเชื่อว่าบนแท่นนั้นต้องมีของให้เก็บนั่นเองยาคีวาโลมาเย่แม่ไหนไม่เปิดหอยมาทำอะไรได้ก็ไม่รู้ชิวเกินไหมนะตรงนี้ล่ะมีอะไรมาไม่มีนี่มันนี่สิดูมันน่าขยะแขยงมากเลยในอินเทอร์เซ็นเนี่ยมันงับได้ด้วยอ่ะน่าขี่โลมาเนี่ยไหนโลมาจะพาเราไปไหนข้างล่างมีทางเข้าแต่ยังไม่เข้าแล้วกันดิฉันตามโลมาไปก่อนเดี๋ยวนะมันว่ายไปไหนของมันเนี่ยโอเคโลมามันก็ว่ายไปว่ายมาอยู่แถวนี้เราลงไปทางของเราดีกว่า
อดยังมีเสียงตื่นเต้นอีกแหละโอ้โหแล้วจากสวยๆเมื่อกี้ลงมาเจอที่แบบนี้คุณพระไงเราเจอที่ต้องไปปลดล็อกอีกที่นึงแล้วนะต้นดอยเราหายมาเลยทำไมมันดูมืดทึมขนาดนี้น่ากลัวข้างล่างอ่ะตกใจโอ้โหนึกว่าดอยหายลงลงไหมลงสิลงมาปุ๊บเจอทางที่เราต้องไปปลดล็อกอีกแล้วดูรอบๆสิรอบๆก็มีเราปลดไปแล้วอันหนึ่งนะคะสองสามสี่มีสี่ด้านที่ต้องปลดเนาะคนนี้มันอะไรเนี่ยปล่อยมันไม่ใช่คาดออกมานี่คือปลดล็อกมันไว้ในฉากว่าหรืออะไรประมาณนั้นว่าไม่น่าเกี่ยวรอบแรกที่เราปล่อยตัวแล้วนะปลากระเบนบีซีไม่เห็นปลากระเบนเลยจากห้องมืดๆเมื่อกี้พอลองไปปลดล็อกมันทำอะไรมันก็แบบให้มันก็มีชีวิตชีวามากขึ้นเนาะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเลยพัดหน้าเราค่อยมาเล่นต่อมาปลดล็อกกันต่อแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย